ควรจะลงทุนจ่ายเป็นสวัสดิการเรื่องนี้ใช่เพื่อให้ประชาชนแข็งแรงเพื่อจะมีแรงทำงานและเสียภาษีให้รัฐระบบการรักษาทางแพทย์โดยปกติเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเราเอาผลสำเร็จของผู้ป่วยเป็นตัวตั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเงินไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอตั้งโจทย์ด้วยเงินทุกอย่างกลับว่าตีกรอบว่าเราต้องจำกัดการรักษาภายใต้ห้องแคบซึ่งแคบลงโจทย์ก็จะยากขึ้นส่วนตัวเคยด้วยนะคะมีเงินไป200หมอคิดยา250ฉันบอกว่าวันนี้ดิฉันเอาเงินมาไม่พอเขาเทยาแล้วนับยาออกนะคะคือเวลาเราทำงานภาพรวมทำงานที่สเกลใหญ่เราจะไม่มามองจุดเล็กแล้วบอกว่ามันมีปัญหาเพราะจุดเล็กเรายกตัวอย่างเพื่อให้มันเกิดปัญหาประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะทำให้ประชาชนรายได้ขนาดเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาได้ทุกโรคแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงเนี่ยก่อนเป้าหมายที่วางไว้ถึง28ปีไม่มีประเทศไหนในโลกรักษาฟรีตอนนี้แต่ทุกที่แคนาดาเถียงไม่ใช่ครับต้องขออธิบายอย่างนี้สวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงนั้นเป็นปัญหาทำให้เราต้องหาทางออกในการถกเถียงกันเถียงกันให้รู้เรื่องแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าตอนจบของการพูดคุยไม่มีข้อสรุปแต่ผมมองว่าก็ยังดีครับอย่างน้อยได้ฟังสองฝักสองฝ่ายบนเวทีเดียวกันเวลาไปคิดต่ออย่างน้อยก็จะได้ข้อมูลสองชุดรวมถึงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาชักจูงเราก็ไม่โอนอ่อนผ่อนตามไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งยังมีอีกหนึ่งกระแสแนวความคิดให้เราได้ตรึกกรองใคร่ครวญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นครับตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของระบบสาธารณสุขกลายเป็นประเด็นที่นำมาถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับประเทศไทยนั้นควรจะมีการพิจารณาควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่บนพื้นฐานซึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ฟรีทั้งหมดหรือจะเป็น30บาทก็ตามจะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าโคเพเมนต์หรือว่าร่วมจ่ายแบบหนึ่งผู้ที่เรียกได้ว่ามีเงินน้อยก็มีโอกาสเข้าถึงโดยที่ไม่เสียสตางค์มากนักแต่ถ้ามองในแง่ของข้อเสียก็อาจจะมองว่าป่วยจริงป่วยไม่จริงก็เข้าสู่ระบบนี้กันหมดก็ทำให้อึดอัดหนาแน่นไม่ได้คุณภาพในขณะที่อีกแบบนึงครับก็มองว่าอย่างน้อยป่วยไม่จริงไม่จำเป็นก็จะได้คิดกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการนี้จะต้องมีสตางค์ก็จะทำให้คุณภาพหรือการให้บริการนั้นดีขึ้นกว่าเดิม2แนวความคิดแบบนี้มีขึ้นในทั่วโลกแล้วก็หลักๆแล้วในต่างประเทศมีทั้งหมด4แบบซึ่งนำมาซึ่งวิธีการในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่สำหรับประเทศไทยวันนี้เชื่อได้ว่าหลายคนก็ได้ว่าจับจ้องแนวนโยบายกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อครับมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกประชานิยมยกเลิกโครงการนี้หรือมีการนำไปสู่ทิศทางใหม่เรามาถกเถียงกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามุมมองหรือมิติของแต่ละฝ่ายนั้นเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบไหนอย่างไรครับวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคนะครับแล้วก็อดีตสวนะครับคุณบุญยืนสิริธรรมครับและได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภานะครับวันนี้มาในนามส่วนตัวนะครับคุณหมอเมธีวงศ์สิริสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับในส่วนของภาควิชาการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบเพราะหลายเรื่องครับมันต้องมีตัวเลขวิจัยการศึกษาประกอบวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพนะครับนายแพทย์ถาวรสกุลพานิชและได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรอาจารย์วิโรจน์ณระนองจาก TDI ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการได้นะครับโดยการพิมพ์ TR เว้นวรรคแล้วก็ส่งความเห็นของท่านเข้ามาที่4268822นะครับซึ่งทุกๆความเห็นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ เพื่อสกิดแนวความคิดของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับชมรายการนี้ครับเริ่มต้นอย่างนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าท่านอดีตสวหรือว่าคุณหมอเนี่ยอยู่ในที่ของการประชุมหรือเปล่าแต่ว่าทันทีที่เอกสารรั่วหรือเปล่าหรือออกมาลักษณะว่าเรามีการยอมรับหลักการว่าจะมีการโคเพเมนต์ผมไม่แน่ใจว่าท่านไหนพอจะตอบเรื่องนี้นะพี่บุญยืนได้เห็นถึงข้อมูลตรงนี้ไหมฮะว่ามันจะนำไปสู่โคเพเมนต์แล้วคือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เอกสารรั่วมันเป็นเหมือนเอกสารเวียนเป็นเหมือนรายงานการประชุมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยแต่ในฐานะที่
ผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาแล้วก็อยู่ในกระบวนการนี้มานะคะยังก็มีความกังวลใจเพราะอ่านคือไม่รู้ยังไงแต่เวียนมาเห็นแล้วตกใจก็ตกใจค่ะเพราะว่าในเนื้อหาเป็นยังไงในรายงานการประชุมเนี่ยมันมีข้อเสนอหนึ่งที่เสนอว่าควรจะมีการร่วมจ่ายแล้วการร่วมจ่ายนี้เป็น 30-50% นั่นหมายความว่าถ้าดิฉันไปพบแพทย์นะคะดิฉันต้องจ่าย 1,000 ดิฉันต้องเสีย 300-500 บาทค่ะถ้าที่ดิฉันผ่าตัดสมมติว่า 100,000 ดิฉันต้องจ่าย 30,000-50,000 บาทพอมีข้อเสนออย่างนี้มาก็มีความกังวลใจก็ได้เข้าไปพบท่านนพน่าจะจำไม่ผิดก็คือท่านนพดลเรืองสมัยอะค่ะที่ดูแลเรื่องนี้ของทหารอากาศนะคะก็ได้เข้าไปพูดคุยกันท่านก็บอกว่ารายงานอันนี้ไม่ใช่รายงานประชุมแล้วก็ไม่มีที่ประชุมเนี่ยที่เขามาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามาแค่มารับฟังคำชี้แจงมารับฟังความคิดเห็นไม่มีการพูดเรื่องนี้ทางฝ่ายทหารที่มาเนี่ยฝ่ายทหารไปฟังไปฟังแล้วก็ไม่มีการบันทึกการประชุมนี่เป็นการบันทึกการประชุมด้านเดียวของกระทรวงสาธารณสุขเขายังแปลกใจอยู่เลยว่ารายงานการประชุมนี้ออกมาได้เช่นไรเพราะว่าเขาอยู่ในที่ประชุมมีคนเสนอก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการตกลงเรื่องนี้นะคะก็อันนี้ก็สบายใจไปได้เปาะหนึ่งนะคะครับตรงนี้คือสบายใจไปได้เปาะหนึ่งแต่ด้วยหลักการผมถามในแง่ของจุดยืนก่อนไม่เอาจ่ายร่วมไม่เอาโคเพย์เมนต์หรือไม่เห็นด้วยกับเปอร์เซ็นต์ที่มีการพูดถึงดิฉันไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เก็บล่าสุดนี่ที่รีแบนที่พรรคการเมืองกลับมาแล้วขอรีแบน30บาทเนี่ยก็มีข้อ21นะคะในระเบียบของคณะกรรมการหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคือไม่ประสงค์ร่วมจ่ายก็คือไปโรงพยาบาลจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ในความรู้สึกว่าทำไมดิฉันถึงไม่เห็นด้วยเพราะประชาชนเนี่ยเราเนี่ยได้จ่ายมาในรูปของภาษีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีนายกอบต.ท่านไหนไม่มีนายกเทศมนตรีท่านไหนไม่มีนายกอบจ.ท่านไหนไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่ว่าจะรวยขนาดไหนไม่เคยเอาเงินตัวเองเข้ามาบริหารทุกคนล้วนอาสาเข้ามาบริหารภาษีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จ่ายภาษีไปแล้วรัฐได้จัดให้เป็นสวัสดิการของประชาชนดิฉันเรียกตรงนี้เป็นว่าเป็นงบลงทุนรัฐควรจะลงทุนจ่ายเป็นสวัสดิการเรื่องนี้ใช่เพื่อให้ประชาชนแข็งแรงเพื่อจะมีแรงทำงานและเสียภาษีให้รัฐยืนยันว่าไม่เอาโคเพย์เมนต์ไม่เอาร่วมจ่ายเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งอาจารย์ได้มีโอกาสในการติดตามตัวนี้ไหมครับเพราะว่าคือถ้ามันเป็นในระดับหนังสือเวียนแค่ตรงนั้นเองมันคงไม่เป็นประเด็นใหญ่โตแต่มันกลายมาเป็นประเด็นใหญ่โตเพราะว่ามันมีแรงพยายามในการผลักดันจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในวงการสาธารณสุขแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งต้องชี้แจงก่อนว่าในที่ประชุมนะที่เท่าที่ทราบคือท่านผบ.ทร.ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลติดตามการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ทราบเท่าที่มีการประชุมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในการประชุมและไม่ได้รับเชิญและไม่มีหน้าที่ใดๆเกี่ยวข้องแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ให้ดูการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะบังคับเก็บหรือจะเริ่มเก็บอะไร 30-50% แต่ถ้าถามว่าโดยส่วนตัวในฐานะผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยเราพบว่ามีปัญหาบางอย่างซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าใช้เป็นแบบนี้เรื่อยไปถ้าไม่แก้ปัญหาระบบจะเกิดปัญหาระบบเกิดปัญหาแพทย์หรือพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่แฮปปี้แน่นอนเพราะว่าผู้ป่วยซึ่งเราต้องอยากให้เขาหายจะเกิดปัญหาจะต้องจ่ายไม่จ่ายจริงไม่ใช่ประเด็นนะฮะจริงประเด็นหลักๆก็คือประเด็นขอให้คือทุกวันนี้ที่ใช้อยู่มันเป็นปัญหาขอให้หลักประกันสุขภาพมันอยู่ได้ยั่งยืนและต้องมีคุณภาพทางการแพทย์ก็คือพูดง่ายๆคือมีมาตรฐานทางการแพทย์เท่าไหร่นะที่ผมเป็นผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาทางแพทยสภากังวลมากคือเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของการรักษาเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนก็คือว่าถ้ามองในแง่ของจุดยืนเนี่ยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนเรื่องของหลักประกันสุขภาพซึ่งทุกวันนี้คิดว่าอนาคตคือเป็นปัญหาแต่ของทางพี่นิกมองว่ามันคือแบบที่ถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ของคุณหมอมองประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้อยู่คือแบบที่ดีฟรีอ่ะบีฟรีอย่างนี้อยู่ต่อไปต้องเป็นปัญหาเพราะอะไรบ้างขอหลักๆ ก่อนไม่ใช่ต่อไปเป็นปัญหาหรือวันนี้เป็นปัญหาวันนี้เป็นปัญหาแล้วในแง่ของผู้ให้การรักษาเพียงแต่ว่าเราก็ให้การรักษาเต็มความสามารถเท่าที่ระบบจะเอื้อให้เราทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ใกล้กับปัญหามากกว่าคือต้องยอมรับว่าผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แพทย์ทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลคนเข็นเปทุกอย่างเขาเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขครับเขาอยู่ใกล้ปัญหาต้องขอประทานโทษกว่าคุณบุญยืนหรือคุณอภิรักษ์ครับเขาจะเห็นปัญหาเพราะเขาก็เป็นคนไข้และมีญาติเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้
หลักประกันตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณหมอพูดก่อนเอาประเด็นสักประเด็น2ประเด็นก่อนแล้วก็ในประเด็นเดียวกันเราจะตั้งว่าคุณบุญยืนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้เหตุผลอะไรที่มองว่าเป็นปัญหาคือเรื่องอะไรบ้างสัก1หรือ2อย่างโจทย์ของระบบหลักประกันสุขภาพตอนนี้เนี่ยคือเราถูกแคปเขาตั้งต้นจากคือแคปด้วยเงินก่อนแล้วบริหารจัดการได้ภายในเงินเท่านี้เงินต่อหัวต่อคนใช่คราวนี้เนี่ยโดยการสมมติว่าทุกคนไม่ได้มาใช้บริการการรักษาพยาบาลทั้งหมดเป็นเหมือนประกันเหมือนประกันหมู่ที่รัฐจริงๆระบบหลักประกันสุขภาพก็คือประกันหมู่ที่รัฐเป็นผู้ออกเงินให้ทั้งหมดด้วยเบี้ยจำนวนหนึ่งตั้งเริ่มแรกก็พันหรือ2,000แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตามในปัจจุบันแล้วก็มีตัวคูณก็คือจำนวนคนมีตัวคูณมีอะไรจำนวนคนแล้วก็ไปวัดดวงเอาว่าคนจะมาใช้เยอะใช้น้อยแล้วมันอยู่ภายใต้เงินก้อนนั้นหรือเปล่าถูกต้องอันนี้คือหลักการนะฮะหลักการเชิญคุณหมอต่อคราวนี้เนี่ยด้วยขณะที่ระบบทางของแพทย์โดยเดิมเนี่ยอย่างง่ายๆคุณอภิรักษ์ซื้อประกันเอกชนครับเขาให้เงินคุณอภิรักษ์มาเลยวงเงิน1ล้าน2ล้านก้อนนึงจะใช้รักษายังไงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ขอให้รักษาเต็มที่ถ้าเกินจากบนนี้คุณอภิรักษ์ต้องรับทราบและคุยกับผู้ให้การรักษาพยาบาลว่าจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการรักษาทางแพทย์โดยปกติเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเราเอาผลสำเร็จของผู้ป่วยเป็นตัวตั้งคราวนี้พอโจทย์มันสวนทิศกันงั้นการรักษาก็จะเกิดข้อจำกัดในความเป็นจริงที่ผู้บริหารประสบคือถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขที่รัฐซึ่งในวงเล็บตอนนี้ก็คือสปสช.เป็นคนตั้งโจทย์ให้เราว่าตอนนี้โรคนี้ต้องได้รับอย่างนี้โรคนี้จะไม่อยู่ในวงเงินที่เขาจะอนุมัติให้รักษาถ้าเกินกว่านี้จะต้องจ่ายเองหรือผู้ป่วยต้องรับทราบเองแพทย์หรือพยาบาลต้องมานั่งคุยกับผู้ป่วยซึ่งอันนี้ก็เกิดปัญหาก็คือเราเกิดข้อจำกัดที่เราถูกเทรนมาว่าให้รักษาได้ดีที่สุดพยายามให้ทันดีที่สุดมาตรฐานดีที่สุดคนไข้หายจากโรคเร็วที่สุดกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวมีคุณภาพชีวิตเป็นกำลังของประเทศให้เร็วที่สุดแต่พอตั้งโจทย์ด้วยเงินทุกอย่างกลับว่าตีกรอบว่าเราต้องจำกัดการรักษาภายใต้ห้องแคบซึ่งแคบลงโจทย์ก็จะยากขึ้นผลก็คือตัวเลขมันฟ้องออกมาว่าหลังจากมีระบบหลักประกันสุขภาพก็คือการปัญหาการร้องเรียนการปฏิบัติงานของแพทย์สูงขึ้นพยาบาลโดนร้องเรียนสูงขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เรากังวลเพราะว่าร้องไงเราก็ยังรักษาเหมือนเดิมอยู่ดี คือทำเต็มที่อยู่คือโจทย์ที่คุณหมอบอกก็คือว่าจากใช้การรักษาที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นใช้เงินที่มีประสิทธิภาพแล้วตัวเลขการฟ้องการร้องเข้ามามันมีมากขึ้นเห็นได้ชัดจากประเด็นตรงนี้ก่อนมันเกิดภาวะโอเวอร์โหลดของการทำงานของบุคลากรครับท่านพี่บุญยืนมองประเด็นนี้ใช่ไหมเพราะคุณหมอก็เป็นคนปฏิบัติภารกิจเองบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติภารกิจใช้เงินให้คุ้มกับการรักษาให้ถูกต้องมันคนละเรื่องกันแล้วโหลดงานที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพเป้าหมายต่อสุขภาพไม่ได้ด้วยมองเรื่องนี้ต่างกันไหมดิฉันก็ต้องคือจริงๆดิฉันก็ต้องตั้งคำถามถ้าดิฉันเป็นหมอดิฉันจะตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมหมอต้องมายุ่งกับเรื่องเงินอ่ะหมอเนี่ยเรียนมาถูกสอนเรื่องการรักษาพยาบาลทำไมหมอต้องมายุ่งกับเรื่องเงินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบจัดการให้หมอสามารถจะรักษาพยาบาลได้ด้วยวิชาชีพของหมอด้วยความรู้ของหมอที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแต่กลายเป็นนี้ระบบบ้านเราทำได้ไหมระบบบ้านเรามันก็แปลกนะเรียนหมอมาแต่ต้องไปบริหารทั้งที่ไม่ได้เรียนบริหารมาต้องมาดูเรื่องเงินฉันคิดว่าพอฟังคุณหมอพูดปุ๊บเนี่ยฉันคิดไปถึงสารคดีเรื่องนึงเรื่องซิโก้ถ้าใครดูซิโก้นี่จะเห็นว่าหมอในอเมริกาลุกขึ้นมาต่อต้านมากกับระบบหลักประกันต่อต้านมากแต่ว่าในอังกฤษในแคนาดาเนี่ยที่แคนาดาเนี่ยยิ่งกว่าฟรีอีกนะคะใครไม่มีเงินกลับบ้านโรงพยาบาลจ่ายอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าต้องมีคำถามว่าทำไมหมอต้องทำงานหนักทำไมตอนนี้แพทย์ขาดแคลนสิ่งที่จะต้องปฏิรูปอย่างด่วนก็คือว่าจะทำยังไงที่หมอบอกว่าหมอทำงานโหลดมากเลยทำยังไงเขาถึงได้จะทำงานแบบมีบุคลากรเพียงพอเอาตรงนี้ก่อนประเด็นที่ทางที่ได้บอกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นภาพใหญ่ของแพทย์และระบบของอังกฤษกับสิงคโปร์คือแบบนึงอเมริกาคือแบบนึงเยอรมันคือแบบนึงเกาหลีใต้กับไต้หวันคือแบบนึงตอนนี้มันมีกันอยู่4แบบแต่ที่นี้ที่อาจารย์หมอตั้งคำถามก็คือว่าพอเนื้องานเนี่ยไปให้ความสำคัญกับการบริหารจัดสรรเงินมากกว่าการบริการที่ดีเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาแบบนี้มันเกิดปัญหานี้ไหมจากระบบที่เป็นอยู่คือต้องบอกว่าต้องอยากให้คุณหมอแยกให้ออกนะคะฟ้องร้องกับร้องเรียนเพราะว่าพอดีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลคน48ล้านคนเราคิดอยู่แล้วว่าการรักษาพยาบาลคนจำนวนมากมันต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีกองทุนนะฮะมาตรา41ของพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็คือชดเชยผู้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นกรณีที่บอกว่าฟ้องร้องมากขึ้นก็คือเขาเสียหายเขาตายเขาพิการทั้งที่เขาควรหายกองทุนเป็นคนจ่ายฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
การฟ้องคดีไปสู่ศาลลดลงแต่การร้องเรียนเพื่อขอใช้สิทธิ์มาตรา41เพราะว่าเขาจะการค่าหัวไว้1บาทเป็นกองทุนเขาไม่พิสูจน์นะว่าหมอคนนั้นผิดจริงหรือเปล่าเขาไม่ต้องพิสูจน์ว่าไม่ต้องไปเอาเงินจากโรงพยาบาลถ้าคุณเสียหายก็มีกรรมการพิจารณาแล้วก็เอาเงินกองทุนที่ตั้งไว้ส่วนกลางจ่ายแปลว่าระบบมันเป็นแบบนี้ค่ะหมอก็รักษาไปตามคุณภาพแล้วถ้ามีปัญหามีกองทุนตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยเหลือค่ะคือต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมี3ระบบเข้าใจนะคะมีประกันสังคมมีค่าหัวอยู่ประมาณสัก 2,800 มีข้าราชการประมาณสัก5ล้านคน อันนี้ค่าหัวตกประมาณนึงแล้วเนี่ยคนละ 12,000 แต่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ขาด5บาท 3,000 นะคะก็คือว่าแต่ว่าเรื่องเงินเดือนของหมอนะคะไปอยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นคนจ่ายเงินเดือนทั้งหมดงบข้าราชการไม่ได้จ่ายแต่ว่าถ้าประกันสังคมถ้าโรงพยาบาลเอกชนก็เขาก็เหมาไปแล้วแต่ว่าถ้ามารักษาโรงพยาบาลของรัฐคนที่จ่ายค่าเงินเดือนหมอทั้งหมดในประเทศนี้เนี่ยคือกองทุนหลักประกันสุขภาพชาติเข้าใจทีนี้ประเด็นที่ทางนี้บอกมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจเมื่อกี้ที่ผมจับประเด็นได้ก็คือว่าก็รักษาไปตามเกณฑ์ตามกติกาที่เขียนเอาไว้แล้วถ้าเกิดมันเกิดจะหลุดไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้หลุดหรอกถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาไม่ต้องกังวลมันก็มีอันนึงกองทุนที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นอยู่คุณหมอมองว่าใช่ไหมนี่คือระบบที่วางมาให้หมอเดินแบบนี้ประธานโทษผมช็อกกับสิ่งที่คุณบุญยืนพูดนะเดี๋ยวอาจารย์ถาวรคงเสริมผมได้ประเด็นนี้นะฮะคุณบุญยืนตอนแรกผมขอเคลียร์ประเด็นแรกก่อนนะฮะหมอไม่ต้องมายุ่งเรื่องเงินหมออย่าไปยุ่งเรื่องเงินเพราะเรียนหมอมาผมเห็นด้วยแล้วผมก็ไม่อยากยุ่งเรื่องเงินทุกวันนี้ไม่เคยอยากแตะเงินของคนไข้นะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เขาหมอในทางปฏิบัติก็ไม่เคยมาเรียกเงินคนไข้เวลารักษาตามโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพหมอไม่ได้แตะอยู่แล้วไม่ได้แตะอยู่แล้วหมอไม่ได้อยากยุ่งเรื่องเงินก็จะมีแต่คุณหมอที่เป็นผู้บริหารที่ต้องคอยคำนวณซื้อนู่นซื้อนี่ประเด็นที่คุณบุญยืนพูดจริงๆเนี่ยในฐานะผู้ให้การรักษาพยาบาลนะฮะแล้วก็อยากกวักมือเรียกท่านๆทั้งหลายเหล่านี้น่ะที่อยู่ในสปสช.ขอประทานโทษนะฮะท่านคอมเมนเตอร์ที่เป็นหมอทั้งหลายเนี่ยสวรสสชอเราจริงๆเราเรียกร้องมาหลายรอบว่าท่านกลับมาจับมีดจับเข็มฉีดยาจับปากกาสั่งยาคนไข้เหมือนเราดีกว่าแล้วท่านจะทราบปัญหาว่าทำไมเราถึงรีเฟล็กถึงท่านซึ่งอยู่ข้างบนซึ่งไปบริหารเรื่องเงินอยู่ตอนนี้แล้วในต่างประเทศผมก็ยืนยันนะฮะผมเคยไปดูงานต่างประเทศด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่ในกระทรวงให้ไปดูงานจริงๆนะฮะในศูนย์ที่เขาทำงานเนี่ยหมอน้อยมากพยาบาลก็แทบไม่มีแค่เท่าที่จำเป็นไม่กี่คนหลักหน่วยฮะแต่ดูแลทั้งประเทศที่เหลือเป็นพนักงานออฟฟิศแบ็คออฟฟิศทั้งหลายขณะที่โครงสร้างของที่เขาต้องขอประธานโทษที่เอ่ยนามและต้องขอประธานเพราะคุณบุญยืนเป็นคนเมนชั่นขึ้นมาสปสช.สช.สวรส.สสส.ผมนับไม่ถูกว่าสอะไรบ้างเต็มไปด้วยแพทย์กับพยาบาลซึ่งเรียนออกจากระบบกระทรวงสาธารณสุขหรือจากระบบไหนก็แล้วแต่กระทรวงกลาโหมโรงพยาบาลตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาคนนึงสามารถให้การช่วยชีวิตคนไข้ได้หลายคนเราอยากกวักมือเรียกเขากลับมาทำงานกับเราแล้วให้เห็นปัญหาที่เมื่อกี้ผมพูดกับคุณอภิรักษ์ว่าเราถูกการรักษาถูกบีบให้ลดมาตรฐานของการรักษาด้วยบัดเจ็ตที่ให้มางั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่อยากยุ่งเรื่องเงินแต่เงินที่สปสช.ให้มาผ่านกระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคำสั่งว่าอนุมัติให้รักษาโรคนี้ได้ถ้าไม่เกินกว่านี้ต้องรับผิดชอบเองแล้วใครจะไปคุยกับใครก็ต้องหมอกับพยาบาลไปคุยกับคุณอภิรักษ์หรือญาติคุณอภิรักษ์ว่าจะต้องรักษาเท่านี้เพราะเขาให้เขาบอกว่าไม่อนุมัตินั่นคือเราไม่ได้อยากยุ่งแต่เขามีคำสั่งลงมาแล้วนี่คงเป็นที่มาของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันว่าถึงขอความร่วมมือจากสปสช.ก็คือสทกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือสปสช.ว่ามันมีคำสั่งซ้ำซ้อนกันและทำให้บุคลากรเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานคราวนี้ประเด็นที่ผมบอกว่าช็อกประเด็นที่สองผมช็อกจริงๆนะฮะคุณบุญยืนบอกหมอก็รักษาไปมีปัญหาคนไข้ผิดพลาดหรือคนไข้รักษาไม่เต็มที่จะปัญหาด้วยเงินที่บอกหมอไม่ต้องยุ่งอย่างที่พูดเนี่ยหมอพยาบาลไม่ต้องยุ่งแล้วคนไข้พิการหรือตายก็คุณบุญยืนก็จะไปบอกว่าให้ไปเรียกร้องกับมาตรา41ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งให้เงินสูงสุด 400,000 บาทเราต้องการไม่ให้คนไข้พิการหรือตายโดยเปิดโอกาสให้เรารักษาเต็มที่เหมือนที่เราเคยปฏิบัติส่วนรัฐจะให้เงินยังไงก็อย่าให้จำกัดเงินยังไงก็อย่ากระทบการรักษามาตรฐานคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยเพราะคนหนึ่งตายได้เงิน400,000หรือ5ล้านบาท4ล้านบาทยังไงก็ไม่คุ้ม
เราต้องการให้มีระบบหลักประกันสุขภาพไม่ต้องการล้มนะฮะแพทยสภาต้องการให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันที่แน่นอนประกันสุขภาพแต่ไอตัวประกันการรักษาที่มีปัญหาตัวนี้มันส่วนเสริมอย่าไปมองมาเป็นส่วนหลักใช่ประกันตัวคุณภาพตรงนี้ให้ได้ก่อนคราวนี้ระบบประกันที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือต้องขอย้ำจุดยืนเลยนะฮะครับผมว่าไม่ใช่แพทยสภาแพทย์ทุกคนรวมทั้งพยาบาลทุกคนหรืออาจารย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานทางการแพทย์แล้วแต่ยังเป็นแพทย์อยู่ครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือต้องการให้คนไทย70ล้านคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะ40ทั้ง70ล้านรวมข้าราชการรวมประกันสังคมมีหลักประกันที่แน่นอนว่าเมื่อเขาป่วยเขาไม่ต้องตายเพราะไม่มีเงินและไม่ต้องล้มละลายเพราะเรื่องการรักษาพยาบาลกลไกที่มีอยู่สามารถตอบโจทย์อย่างที่อาจารย์หมอบอกตอนนี้ได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมีระบบหลักประกันต้นๆเนี่ยก็จะมีการบอกกันว่าหมอเหนื่อยหมอล้าหมอถูกฟ้องนะแต่อันนี้มีกลไกเนี่ยเห็นชัดเจนมีรายงานมาชัดเจนก็คือมีผลการวิจัยมาชัดเจนว่ามันลดการฟ้องร้องลงแต่ว่าเรื่องฟ้องเข้าใจว่าคุณหมอยกออกไปแล้วนะคือไม่ใช่ค่ะคือกำลังจะพูดอย่างนี้โอเคกำลังจะพูดว่าแต่ประกันสังคมอีกเกือบ10ล้านคนข้าราชการอีก5ล้านคนไม่มีกองทุนนี้ค่ะถ้าเสียหายต้องฟ้องอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะในรัฐธรรมนูญตอนนั้นปี40เขียนไว้ต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิ์ที่ได้รับความไอ้การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลครับคือไม่ว่าจะรักษาดียังไงมาตรฐานยังไงมันมีการเกิดความเสียหายแน่นอนและความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงได้เขียนพรบเพื่อจะคุมทั้ง2 3สิทธินั้นด้วยเพื่อให้หมอเนี่ยรักษาอย่างสบายใจถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีกองทุนมาจ่ายแทนแต่หมอก็มองไปบอกว่าเอ้ยเอาเงินมาฟาดหัวนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็จะชี้เห็นว่ามาตรา41เนี่ยมันทำให้เกิดลดการฟ้องร้องได้จริงมันทำให้หมอเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอีกเรื่องนึงเรื่องที่สำคัญก็คือว่ากองทุนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยบริหารเนี่ยเป็นค่าหัวต้องบอกว่าค่าหัว 2,995 บาทหรือ85บาทเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยสปสช.เอาไปใช้ไม่ได้เลยสักบาทเนี่ยมีแต่สามารถคิดกติกาว่าควรจะจ่ายอะไรบ้างนะคะส่วนเงินบริหารสปสช.มีอีกก้อนหนึ่งในกฎหมายเขียนชัดเจนว่าส่งโรงพยาบาลส่งลงสถานประกอบการทั้งหมดนะคะแต่ว่าคิดเป็นงบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วกองทุนนี้เนี่ยบริหารจัดการเนี่ยได้รางวัลกองทุนบริหารจัดการกองทุนยอดเยี่ยมกองทุนในประเทศนี้เยอะนะคะแต่สปสช.ได้การบริหารจัดการกองทุนยอดเยี่ยมจากกระทรวงการคลังติดต่อกันมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องหลักประกันที่จะทำให้คนเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยมีการวางแผนจากสหประชาชาติประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะทำให้ประชาชนรายได้ขนาดเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาได้ทุกโรคแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงเนี่ยก่อนเป้าหมายที่วางไว้ถึง28ปีผมก็จะว่าบริบทของการคุยกันเนี่ยมันมีการตั้งคำถามในเชิงบทบาทของคนทำงานและองค์กรอยู่พอสมควรแต่ผมจะพักเอาไว้พอทำนาแต่ว่ามีประเด็นที่อาจารย์ตั้งคำถามไว้อยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของกรณีที่มีปัญหาผมเข้าใจว่าตีโจทย์กันไปแล้วแต่มองว่าน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันแต่ประเด็นที่คุณหมอพูดถึงเรื่องคุณภาพในการรักษาผมว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องตัวเม็ดเงินที่มันถูกแคปเอาไว้ด้วยตัวนี้มีสถิติหรือมีตัวเลขที่จะยืนยันหรือว่าไปแก้ต่างที่คุณหมอเขามองว่าคุณภาพน้อยลงหรือประสิทธิภาพในการรักษาน้อยลงเนี่ยวันนี้มันมีตัวนี้บอกไหมก่อนที่ผมจะจบไปให้ทางนักวิชาการเขามองเรื่องนี้แล้วประเด็นนี้คือต้องบอกว่าถ้าเรื่องตัวเลขเนี่ยดิฉันไม่ใช่เป็นคนในสปสช.เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ศึกษามาที่ตามมาเนี่ยที่ได้ศึกษามาเนี่ยคือเรื่องตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าคน48ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเงินไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเพราะว่ามันก็ไปได้เรื่อยหมอก็รักษาไปหมอไม่กังวลเรื่องเงินทำไมตรงนี้ไม่เป็นไรคือผมถามก็คือว่าไอ้เงินไม่พอเนี่ยผมเป็นคนตั้งเองแต่ที่อาจารย์ก็คือพูดว่าคุณภาพมันแย่ลงแต่ทีนี้ถ้าทางคุณบุญยืนบอกว่าคงระบบแบบนี้เอาไว้เนี่ยผมก็จะตั้งคำถามว่าในชุดระบบที่มองไปผ่านเดียวกันเนี่ยมองแล้วคุณภาพเนี่ยมันดีขึ้นมันแย่ลงหรือมันคงตัวเอาเพื่อเป็นในเชิงเปรียบเทียบก่อนในคำถามที่เดียวกันถ้าถามนะคะในฐานะดิฉันเป็นผู้รับบริการดิฉันใช้30บาทค่ะดิฉันคิดว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีสปสช.ดิฉันต้องจ่ายเงินเองทุกบาทเนี่ยดิฉันเข้าไปในโรงพยาบาลดิฉันตัวเล็กมากค่ะถูกแบบจ่ายเงินเองนะคะถูกดุแล้วก็พูดจาไม่ดีแล้วก็ถ้าดิฉันมีเงินไปดิฉันเคยด้วยส่วนตัวเคยด้วยนะคะมีเงินไป200หมอคิดยา250ฉันบอกว่าวันนี้ดิฉันเอาเงินมาไม่พอเขาเทยาแล้วนับยาออกนะคะแต่ในขณะที่มีสปสช.ดิฉันสามารถที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลในฐานะคนที่ทำประกันแล้วโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่า
มีการพัฒนาการให้บริการที่ผิดหูผิดตากว่าสมัยก่อนมากค่ะคำว่าโรงพยาบาลฆ่าสัตว์เนี่ยมันเกือบจะหายไปแล้วนะคะครับครับเดี๋ยวคุณหมอผมกลับมาอีกนิดนึงผมดอกจันเอาไว้นะฮะแต่คุณหมอจุดยืนที่บอกไว้คือคุณภาพมันแย่ลงแต่ตอนนี้ไม่ได้ตอบคุณภาพแย่ลงหรือเปล่าแต่ว่าการเข้าไปรับบริการเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นดิฉันต้องบอกว่าไม่แย่ลงแน่นอนค่ะยืนยันว่าไม่แย่ลงไม่แย่ลงแฮปปี้ด้วยดิฉันเป็นโรคหัวใจดิฉันสามารถผ่าได้ใช้สิทธิ์ผ่าได้ดิฉันเป็นโรคไตดิฉันใช้สิทธิ์โรคไตได้ดิฉันใช้สิทธิ์ล้างหน้าท้องได้ใช้สิทธิ์ฟอกเลือดได้ดิฉันใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันถ้าไม่มีเงินดิฉันตายอย่างเดียวครับคุณหมอผมนิดนึงฮะเชิญฮะคือผมเสียใจกับประสบการณ์ที่ไม่ดีที่คุณบุญยืนประสบนะที่บอกเทยาผมว่าถ้าหมอคนนั้นผมไม่ทราบว่าหมอหรือเปล่าเพราะว่าคุณบุญยืนใช้คำว่าเขาเทยานะผมไม่รู้ว่าคราวนี้นะถ้าก็เป็นแบดอิมเพรสชั่นซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยคือเวลาเราทำงานภาพรวมทำงานที่สเกลใหญ่เราจะไม่มองจุดเล็กแล้วบอกว่ามันมีปัญหาเพราะจุดเล็กเรายกตัวอย่างเพื่อให้มันเกิดปัญหาเราจะมองภาพรวมปัญหาที่ผมต้องขอเวลาโทษช่วยคุณพิรักษ์เรากลับมาเข้าเรื่องก็คือเรื่องจะร่วมจ่ายหรือไม่งั้นเราผมยืนยันเหมือนเดิมถ้าผมเป็นคนไข้ผมไม่อยากจ่ายเงินแต่ถ้าจำเป็นเพื่อให้ระบบมันยืนโดยสายมาสำนึกของผมถ้าผมอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้ผมคิดว่าผมพร้อมจะเสียสละบางส่วนเพื่อให้ระบบการรักษามีคุณภาพตามมาตรฐานและมันยืนได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเท่านั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ฮะคือไม่ต้องช่วยผมเลยคือเราแบ่งกันเป็นครึ่งครึ่งแรกเรามองว่าของที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงโดยมีทางนี้เป็นพระเอกมีทางนู้นอาจจะมองในส่วนที่ไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยก็จะสลับกันเป็นพระเอกนางเอกถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนถามอาจารย์วิโรจน์ตรงนี้ก่อนครับถ้าเราจะประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักประกันสุขภาพที่เราใช้กันอยู่เนี่ยว่ามันเดินมาถึงวันนี้มันดีไม่ดีเนี่ยต้องมองกี่แฟกเตอร์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งคุณภาพทั้งการให้บริการต้องดูจากอะไรบ้างขอดูปัจจัยนะอาจารย์ก็จริงๆมันก็มีไม่กี่อย่างนะก็คือว่าคนเนี่ยได้รับบริการสุขภาพตามความจำเป็นของเขาหรือเปล่าครับทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นร่วมกันในที่นี้นะฮะก็คือว่าในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าถึงบริการเนี่ยดีขึ้นนะฮะเทียบกับสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นตรงกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันว่าคุณภาพเนี่ยไม่ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยยังห่างไกลจากที่เราอยากจะเห็นหรือที่ควรจะเป็นอยู่พอสมควรนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ว่าแล้วตัวคุณภาพเนี่ยถามว่ามันผูกกับเงินหรือเปล่านะคือมันแสดงที่อาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยพูดถูกทั้งคู่เลยคือคุณภาพมันดูเหมือนไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเข้าถึงดีขึ้นอันนี้มองตรงที่อาจารย์บอกเลยนะฮะคือคุณบุญยืนก็บอกว่าคุณภาพดีขึ้นด้วยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นในมุมไหนเนี่ยก็ยังห่างไกลจากที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นหรือที่พึงปรารถนาครับนะฮะทีนี้ถามว่าคุณภาพเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินหรือเปล่าก็เกี่ยวนะแต่จริงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเงินอย่างเดียวนะก็คือเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เรามีในระบบแล้วก็วิธีใช้ทรัพยากรครับนะทรัพยากรจริงๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดด้านทรัพยากรคือเรื่องคนนะฮะแต่ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องเงินแล้วผมก็คิดว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยคือการใช้เงินเนี่ยมันก็มีวิธีว่าใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพหรือว่าใช้ยังไงให้มันประสิทธิภาพสูงก็คือว่าใช้เงินน้อยแล้วให้ได้ผลออกมาดีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินให้ใช้แล้วผมก็คิดว่าไม่ว่าจะมองจากวันนี้หรือมองไปถึงอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่หลักประกันไหนคาดหวังที่จะได้รับบริการสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ย เราก็จะมี2ปัจจัยคือเรื่องเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะกับเรื่องประชากรของเราที่เปลี่ยนไปเป็นสูงอายุมากขึ้นเนี่ยคือยังไงไงเนี่ยการเงินที่ต้องใช้ในระบบนี้เนี่ยมันคือมีความสำคัญมากๆอีกปัจจัยหนึ่งถัดมาจากเรื่องคนครับคุณหมอครับถ้าเราจะมองก็คือว่าการเข้าถึงดีขึ้นทุกคนมองตรงกันแต่คุณภาพจะให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องแก้ยังไงแก้ที่ทรัพยากรเพิ่มตังค์เหรอเ
พิ่มหมอเหรอหรือจะเพิ่มที่วิธีใช้มันจะสามารถที่จะไปได้หรือจำเป็นเรายังไม่มองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเป็นในแบบไหนแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะแก้ตัวคุณภาพเนี่ยเราต้องมองยังไงครับคุณหมอคือคุณภาพเนี่ยมีสองส่วนคือคุณภาพที่เราเรียกว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นหายใช่ไหมครับกับคุณภาพในเชิงที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์การบริการเหมือนกับที่ที่เราไปโรงแรมไปร้านอาหารแล้วมีบริกรเขาเสิร์ฟดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรื่องคุณภาพรักษาเหมือนอาหารอร่อยไหมมันมีสองเรื่องด้วยกันนะครับคราวนี้ถ้าดูเฉพาะเรื่องคุณภาพการรักษาเนี่ยงานวิจัยที่เราเคยทำเนี่ยที่วัดเป็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยทุกๆตัวนี่ชี้ไปบางเทียบว่าเหมือนกันว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เรามีหลักประกันสุขภาพเนี่ยคุณภาพการรักษาเราเนี่ยดีขึ้นอัตราการตายจากโรคต่างๆลดลงอัตราการควบคุมโรคต่างๆดีขึ้นแต่ก็อย่างเหมือนกับที่อาจารย์วิโรจน์ว่าเมื่อกี้ว่ามันก็ยังเราเรียกว่ายังไม่ถึงจุดที่เราพอใจระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่ต้องเข้าใจว่าระบบเราเนี่ยเป็นระบบที่กำลังพัฒนาเราเป็นประเทศที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าจากประเทศที่กำลังพัฒนามาเป็นประเทศรายได้ปานกลางใช่ไหมครับเราก็จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเราเนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วโอ้นี่เราผลิตหมอได้เยอะขนาดนี้ได้เรายังครับโดยสัดส่วนเนี่ยยังน้อยอยู่ครับแล้วก็เราก็ยังมีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ระบบการให้บริการภาคที่เรียกว่าหลักประกันภาครัฐก็ยังอาจจะไปอยู่นอกตัวระบบซึ่งขนาดนี้ระบบหลักประกันก็ยังก็มีส่วนหนึ่งที่บุคลากรอาจจะไปอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นภาคเอกชนที่ไม่เข้าสู่ระบบภาคเอกชนที่เขาอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพก็มีนะครับแต่ว่าบางส่วนเขาก็ไปอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจำนวนที่สูญเสียออกไปด้วยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองในแง่ของคุณภาพเนี่ยดีขึ้นอย่างที่คุณบุญยืนว่าแต่ว่าผมก็เรียนว่ามันอย่างที่บอกว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกมันดีขึ้นผมไม่แน่ใจว่าดีขึ้นในแง่ของจำนวนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่มีเงินหรือเงินไม่ถึงเข้าไม่ถึงอันนี้ผมพยายามจะมองในแง่ของมิติของพี่บุญยืนก็คือว่าในแง่กว้างทุกคนสามารถเข้าได้โดยที่ไม่ห่วงเรื่องเงินแต่ในแง่แคบถ้าผมมองในอย่างคุณหมอบางคนอาจจะต้องได้รับการเอาใจใส่ระดับนี้ขณะนี้พอโดนผู้ป่วยบางส่วนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นทั้งที่ป่วยจริงๆหรือประเภทดึงดูดเพราะมันเข้ามาฟรีเนี่ยก็ทำให้คุณภาพที่ควรจะเป็นมันด้อยลงด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจในประเด็นนี้คือผมคิดว่าถ้าดูในภาพรวมนะครับเวลาเราวัดว่าคุณภาพดีหรือเปล่าเราดูง่ายๆว่าตายน้อยลงไหมในเรื่องการรักษาเดียวกันนะครับการควบคุมโรคที่เคยควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ดีขึ้นไหมลักษณะนี้บ่งชี้ที่ผ่านมาที่เราดูทุกตัวเลขเนี่ยที่จากการสำรวจที่เราก็พบว่าตรงนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าไอ้การดีขึ้นเนี่ยบุคลากรในการแพทย์ทำงานหนักขึ้นมากนะครับเพราะว่าปริมาณงานที่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าที่เดิมที่เคยผ่านมาแสดงว่าตอนนี้บุคลากรที่เขาทำงานเขาเสียสละมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันก็เป็นแรงกดดันเขาระดับหนึ่งส่วนคุณภาพประเด็นที่สองที่เราพูดถึงเรื่องของเชิงบริการอันนี้นะครับก็ตรงนี้จะพูดยากนิดนึงเพราะว่ามันจะที่เราเคยทำสำรวจลักษณะนี้เราพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราถามไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นในช่วงเวลาของการรอคอยมีการได้รับข้อมูลครบถ้วนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตอบมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดียกเว้นในเรื่องที่บอกว่าทางเลือกหรือว่าการได้รับการตอบสนองซึ่งตรงนี้มันขึ้นกับว่าคนที่ตอบเนี่ยเขาคาดหวังขนาดไหนแล้วก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศเหมือนกันว่าความคาดหวังของคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเขาหวังจะได้สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแรงกดดันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็เป็นลักษณะนี้แหละครับว่าถามว่าคุณภาพในลักษณะบริการเนี่ยที่เป็นลักษณะเซอร์วิสเนี่ยแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการบริการที่ดีกว่านี้เราก็ระบบเรากำลังโตไปครับเขาก็ต้องการเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับตายน้อยลงแสดงว่าดีขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันทำให้โหลดงานของคุณหมอมากขึ้นจนมองในระยะกลางหรือระยะต่อไปทุกวันนี้เป็นปัญหาจนเป็นที่มาของการที่จะต้องมีเครื่องมือร่วมจ่ายแบบนี้หรือเปล่าในแนวความคิดของคุณหมอเดี๋ยวต้องขอเสริมประเด็นที่อาจารย์ท่านกล่าวไปนะฮะ
ประเด็นเรื่องคุณภาพการรักษาเนี่ยต้องอย่างที่อาจารย์ท่านพูดครับเราขึ้นกับเราหยิบตัวชี้วัดไหนมาเป็นเกณฑ์ว่าคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นสิ่งที่เรายอมรับผมว่าทุกคนยอมรับก็คือการที่เปิดโอกาสให้มีการรักษาโดยไม่คิดมูลค่านะฮะแน่นอนเป็นการเปิดประตูบ้านให้กว้างขึ้นก็จะเป็นอย่างที่คุณบุญยืนพูดถูกต้องก็คือการเข้าถึงบริการการรักษาดีขึ้นผู้ป่วยเมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลว่าฉันจะตายไหมเพราะไม่มีเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะฮะเพราะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวแล้วว่าจุดยืนคือไม่ควรจะมีใครต้องตายหรือพิการเพราะว่าไม่มีการเงินรักษาตัวเองท่านนี้เนี่ยผลงานที่เมื่อกี้อาจารย์ถาวรท่านได้กล่าวเนี่ยเรื่องตัวชีวิตเนี่ยผมอยากให้เราสามารถไปดูได้ตามโรงพยาบาลรัฐทั่วไปนะมาตรฐานเนี่ยคือเราใช้อะไรเป็นมาตรฐานคุณภาพอย่างเช่นง่ายๆนะฮะเราเดินเข้าไปโรงพยาบาลรัฐสภาพเตียงเป็นยังไงถูกต้องตามมาตรฐานไหมมีการเตียงที่ควรจะเป็นเท่านี้บุคลากรจำนวนต่อผู้ป่วยเป็นเท่านี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณภาพของการรักษาก็คือการดูแลการเอาใจใส่ก็คือมันมีปัญหาจริงๆถ้าญาติของคุณอภิรักษ์หรือใครในห้องนี้ป่วยแล้วต้องการเข้าโรงพยาบาลรัฐนั่นแหละจะเป็นตัวตอบคำถามผมว่าเราสามารถถ้าคุณอภิรักษ์ไม่รู้จักใครการหาเตียงโรงพยาบาลรัฐนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะลำบากมากผมว่าหลายท่านคงเห็นด้วยนั่นแปลว่าเรามีอัตราการครองเตียงที่เกินกว่า 100% นั่นเพราะว่าเราเปิดประตูผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าแพทย์หรือพยาบาลเห็นว่าคนไข้สามารถกลับไปดูแลเองที่บ้านได้ถ้าญาติไม่รับกลับทำยังไงทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแปลว่าถ้ามีคนไข้มาเคาะประตูอยู่ข้างล่างห้องฉุกเฉินหรือผู้ป่วยนอกขอเข้าไปนอนเพื่อรับการรักษาเราก็ต้องปฏิเสธว่าเตียงไม่มีให้นอนทั้งที่ถ้าเรามีเครื่องมืออันนึงในการควบคุมสมดุลเครื่องมือตัวนั้นคือซึ่งต่างประเทศเขาใช้กันคือการร่วมใจแค่บางส่วนยกเว้นใครที่ไม่มีไม่ต้องจ่ายไม่จำถ้ามีเหตุผลพอไม่ต้องจ่ายต่างประเทศในบางประเทศนะฮะส่วนใหญ่เลยครับไม่มีประเทศไหนในโลกรักษาฟรีตอนนี้แต่ทุกที่แคนาดาเถียงฮะไม่ใช่ครับต้องขออธิบายงั้นผิดแล้วเพราะว่าเวลาเราให้คนฟังแล้วก็เก็บเป็นคนละชุดผมอ้างอิงแล้วกันผลเวลาเราพูดเราเป็นแพทย์เนี่ยเราถูกสอนให้พูดในงานวิชาการคือต้องมี reference ผลงานวิจัยเนี่ยนะฮะก็ง่ายๆของหลักสูตรที่ของภาคปกเก้าจัดขึ้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลทางการแพทย์ทางผู้บริหารทางการแพทย์เนี่ยนะฮะที่แพทยสภากับภาคปกเก้าร่วมจัดขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยทุกรุ่นบังคับให้ทำงานวิจัยเพราะฉะนั้นจึงเป็นแนวความคิดที่คุณหมอคิดว่าใช้กลไกร่วมจ่ายจะมาช่วยทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นถูกต้องแล้วก็ประเด็นที่สองนะฮะตัวชี้วัดที่ว่าคุณภาพดีขึ้นเนี่ยผมไม่ทราบ reference คืออ้างอิงของท่านอาจารย์ถาวรซึ่งท่านคงมีแน่นอนแต่ว่าจากการวิจัยอย่างที่ผมบอกในหลักสูตรที่เราทำเนี่ยเรานักศึกษาเขา study ออกมาแล้วนักศึกษานี่ไม่ใช่นักศึกษาธรรมดาแล้วคือระดับสูงพอสมควรนะปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นที่ศึกษาเนี่ยนะครับเรา reference ง่ายๆเลยนะก็คือถ้าสามารถขึ้นสไลด์ได้ภายหลังก็คือออกขององค์การอนามัยโลกเป็นทางการปี2009นะเขาพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้เนี่ย2009นั่นจะว่าเราใช้ระบบหลักประกันเนี่ยมาพอสมควรแล้ว2009นี้ก็เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะฮะพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้อยู่ที่70ปีขณะที่ญี่ปุ่น83อเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้79 80คือเฉียด80หรือ80อัพขณะที่ถ้าเราเอาใกล้บ้านเราหน่อย South East Asia คือแถวเพื่อนบ้านเรารอบๆอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่75อันนี้นี่คือตัวชี้วัดอันแรกอันนี้คุณหมอจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราบอกว่าการรักษาเราดีขึ้นคนไข้เข้าถึงการรักษาดีขึ้นแต่ทำไมอายุขัยเฉลี่ยเรายังต่ำกว่าแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเกิดคำถามขึ้นว่าเราเปิดให้โอกาสการรักษาเข้าการรักษาได้สูงขึ้นแต่ทำไมตัวที่คุณหมอชี้วัดคืออายุขัยเฉลี่ยอัตราการตายเราแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเซาท์อีสเทิร์นเราต่ำกว่าเขานั่นคือคำถามที่ว่าตกลงคุณภาพที่ว่าดีมันวัดกันดีจริงหรือไม่อันที่หนึ่งแล้วถ้าไม่ดีจริงเราใช้เงินก้อนมหาศาลซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีแน่นอนเพราะว่าโรคไม่ติดต่อคนอายุยืนขึ้นนะฮะสังคมผู้สูงอายุเราเอาเงินจากไหนเพื่อให้คุณภาพการรักษายืนอยู่ได้เพราะจุดยืนผมบอกแล้วเราต้องการให้มันอยู่ไม่ต้องการให้ล้มครับแต่อยู่ยาวผมสรุปตรงนี้ก่อนก็คือคุณหมอมองว่ามันไม่ได้ดีขึ้นถ้าเอาชุดข้อมูลที่คุณหมอพูดออกมาโดยมีอัตราอายุเฉลี่ยโดยมองว่าการมีการร่วมจ่ายไม่ว่าจะเป็นโคเพย์เมนต์เปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นดีดักชิเบิลดีดักชีฟก็คือจ่ายณจำนวนหนึ่งถูกต้องตรงนั้นน่าจะช่วยทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกับประเทศที่เขามีสถิติมันช่วยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยในทางอ้อมก็คือคนรู้ค่า
ในสิ่งที่รับและรู้ว่าถ้าเขาเข้ามาเขาเสียส่วนนึงอาจจะไม่เยอะ30บาทหรือ100บาทไม่เป็นไรอย่าให้เขาเดือดร้อนให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้แต่เขารู้ว่ายาที่เขารับการเอ็กซเรย์ที่เขามาขอทำทุกอย่างมันมีต้นทุนคือภาษีถ้าเราสามารถให้เขากลับบ้านได้ถ้าเขาอยู่เกินจำนวนวันซึ่งเป็นมาตรการในต่างประเทศที่แพทย์คิดว่าเห็นสมควรแล้วไม่กลับถ้าคุณอยากอยู่ถูกต้องนั่นแปลว่าเราสามารถบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่อาจารย์วิโรจน์พูดเราจะบริหารมันยังไงภายใต้เงินที่จำกัดและโจทย์ซึ่งแพทย์ทุกคนต้องการและคุณภาพยังได้มาตรฐานครับในชุดความคิดที่คุณหมออธิบายเสริมขึ้นมาโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่มีอยู่คุณมุจินมองเรื่องนี้เหมือนต่างกันยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยเราจะมาเล่นกับตัวเลขและยกช่วงใดช่วงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฉันก็ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องหรอกค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเทียบก็คือว่าก่อนมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวนการเฉลี่ยตายเท่าไหร่ไม่ใช่อยู่ดีๆพอมีหลักประกันมา4-5 ปีก็ยกตัวเลขมาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณจะเลือกมาเล่นตัวเลขกับอะไรก็ได้และอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเอ้ยเพราะมันฟรีหรือเปล่าคนถึงมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่ที่เที่ยวค่ะถ้าไม่ป่วยใครจะมาเชื้อโรคทางนั้นถูกไหมคะประธานโทษนะผมไม่ได้บอกว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเพราะฟรีไม่ได้ว่าคุณหมอค่ะไม่ได้พูดเมื่อกี้ในเวทีนี้มีการพูดกันและอีกเรื่องนึงนะคะดิฉันไม่อยากให้มีนายแพทย์ท่านไหนออกมาเหมือนสนับสนุนให้มีการเก็บเงินเพราะเหมือนว่าหมออยากเก็บตังค์จังเลยแต่ดิฉันอยากจะเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยถูกไหมฮะมีปัญหาแล้วก็ให้คนที่เขาบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยมาบริหารและอีกอย่างนึงซึ่งไม่อยากจะให้มาพูดเลยก็คือว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยเอาเปรียบอยากได้ของฟรีซะสิมาดิฉันก็เป็นคนไทยคนหนึ่งดิฉันไม่ใช่ไม่จ่ายไม่ใช่มาเถียงตรงนี้อยู่ดีๆอยากได้ของฟรีแล้วไม่จ่ายดิฉันจ่ายแล้วจ่ายภาษีถูกไหมคะดิฉันจ่ายภาษีแล้วดิฉันจะจัดการภาษียังไงก็ว่าไปเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าไม่จ่ายแล้วก็มีชอบพูดแบบแผ่นเสียงตกล่องเลยนะอุ๊ยระบบหลักประกันมันไม่ดีอ่ะมันเนี่ยดูสิมันควรจะช่วยคนจนคนด้อยโอกาสมันให้คนรวยมาใช้ทำไมแต่ต้องบอกว่าในรัฐธรรมนูญที่เคยเขียนไว้เนี่ยเขียนไว้ว่าทุกคนเสมอหน้าและเท่าเทียมเพราะนั้นคนรวยเสียภาษีไหมถ้าเขาเสียภาษีเขาก็มีสิทธิ์มาใช้แต่ถ้ามาใช้แล้วรอนานเขาก็ไปจ่ายสตางค์เขาก็เรื่องของเขาเหมือนรถเมฟรีเหมือนรถไฟฟรีใช่ใครขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็อย่าขึ้นคุณมีรถคุณก็ขับไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าไม่อยากให้คุณหมอมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ใช่บอกว่าคุณภาพไม่ดีต้องจ่ายเพิ่มตอนนี้ที่บอกว่ากองทุนหลักประกันเนี่ยได้รับคำชมเชยมากนะฮะจริงๆไม่ได้รับคำชมเชยแค่ประเทศเราไม่ใช่ได้รางวัลแค่ประเทศเรานะจากเลขาธิการ UN สหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยมากที่สามารถที่ประเทศที่มีรายได้ขนาดนี้สามารถดูแลได้เนี่ยอันนี้ได้รับสารชื่นชมมาเลยนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารโลกก็ชื่นชมมานะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีองค์กรระดับชาติเนี่ยชื่นชมระบบหลักประกันแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยมากที่ทำได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้ผู้ประชาชนเนี่ยนะก็คือคนไข้หรือผู้รับบริการเนี่ยเดินไปเผชิญชะตากรรมมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ถูกเรียกเก็บเขาเก็บเอาไปไหนใครจะเป็นคนไปตรวจสอบอย่าบอกว่าเก็บเงินถึงจะบริการดีนี่ก็เท่ากับบอกว่าเงินมาถึงจะบริการดีแต่ว่าจริงๆหมอควรจะให้บริการตามคุณภาพมาตรฐานถ้าเงินไม่พอก็บอกคนที่จัดสรรที่ว่าไม่พอแล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ถ้าไม่พอต้องเรียกเก็บจากคนมารักษาครับเอาประเด็นตรงนี้ก่อนเหมือนว่าอาจารย์มองเพราะว่าทางนี้เขาเสนอเรื่องของการร่วมจ่ายขึ้นมาอาจารย์มองเป็นยังไงอาจารย์มองเป็นยังไงก่อนที่จะให้ทั้งสองท่านก็ได้สรุปฮะเรื่องนี้การร่วมจ่ายอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหมแล้วจะมีประสิทธิภาพกับการที่จะมาทำให้กองทุนมันดูแล้วแข็งแรงมากขึ้นประสิทธิภาพการบริการดีขึ้นไหมครับจริงๆปัญหาที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องร่วมจ่ายเรื่องใหญ่ก็คือว่าเราต้องการเม็ดเงินใส่เข้ามาในระบบมากขึ้นเราต้องการเงินเพิ่มในระบบไม่แน่ใจนะเพราะคุณหมอมองเรื่องคุณภาพนะแต่คุณภาพของคุณหมอคือมองในแง่ว่าถ้าร่วมจ่ายจะช่วยในเชิงคุณภาพแต่อาจารย์มองเรื่องของเม็ดเงินไม่ใช่ครับไม่ผมมองตรงกับที่อาจารย์กำลังพูดต้องเม็ดเงินผมไม่แคร์ว่าจะต้องร่วมจ่ายหรือไม่แต่เงินต้องมากขึ้นแต่ผมขอให้บัดเจ็ตที่เข้ามาเราทางผู้การให้การรักษาสามารถคงคุณภาพการรักษาที่เราต้องการถ้ารัฐจัดสรรให้ได้โดยประชาชนทั้งประเทศบอกไม่เดือดร้อนประเทศไม่มีภาระด้านการเงินการคลังไม่ต้องร่วมจ่ายเลยเพราะผมก็อยากได้ของฟรีฮะแต่ถ้าไม่มีทางอื่นโดยส่วนตัวผมอันนี้ส่วนตัวแล้วถ้ารัฐขอความร่วมมือผมคิดว่าผมพร้อมจะเสียสละเท่านั้นเองครับใส่ได้ไหมครับบ้านเราได้ครับเพราะว่าที่เราเคยวิจัยมาเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยระดับที่เราใช้ในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยังค่อนข้างต่ำขึ้นกับว่ามีการศึกษาอยู่ 2-3 การศึกษาซึ่งจะบอกว่า 4% ถึง 6% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศที่เรียกว่า GDP เนี่ยนะครับมันยังน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดถึงประเทศอย่างในยุโรปหรือว่าในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะขึ้นไป 8% หรืออะไรตรงนี้เรื่องคือของเรานี่ยังมีกำลังประเทศยังมีนะครับแต่ว่าประเด็นมาอยู่ที่อันที่2เนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะเพิ่มเงินขึ้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เก็บภาษีได้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับก็ต้องมีแหล่งภาษีใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการร่วมจ่ายเนี่ยผมเลยคิดว่าเป็นประเด็นที่สองอันที่หนึ่งคือต้องผมคิดว่าคิดตรงกันว่าต้องมีเงินเข้ามาในระบบและจะเอาเงินเข้ามาแบบไหนใช่ไหมครับส่วนเรื่องร่วมจ่ายเนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการร่วมจ่ายเนี่ยมันมีจริงๆมันมีแนวคิดอยู่สองอันด้วยกันคืออันที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อตกลงในสังคมว่าตกลงสังคมเนี่ยจะร่วมช่วยคนอื่นเนี่ยในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็จะให้เจ้าตัวเองหรือครอบครัวเนี่ยรับผิดชอบสักแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรื่องร่วมจ่ายจริงมันเป็นหลักการนี้นะครับแต่ว่ามันมีหลักการที่สองอีกว่ามันมีหลักการทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อยู่ว่าถ้ามีการร่วมจ่ายบ้างเนี่ยคนก็จะมีการยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ใช้ลดจำนวนลงบ้างที่ไม่จำเป็นอันนี้มันเป็นทฤษฎีอยู่แต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มันขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาของบริบทของเราคือว่าถ้าเราให้ร่วมจ่ายมากเกินไปเนี่ยคนไทยเนี่ยเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ที่ชอบพูดกันเล่นๆว่าเราเขาไม่ถึงอ่ะถ้าคือเราเรียกว่าอะไรรวยกระจุกจนกระจายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเพิ่มรายจ่ายไปนิดเดียวเนี่ยจะมีคนจนเพิ่มขึ้นพอสมควรอย่างที่เราเคยคำนวณเนี่ยถ้าเพิ่มร่วมจ่ายไปถึง100บาทเนี่ยก็จะมีประมาณ8จำนวนที่เขาเพิ่มไม่ถึง 80,000 ครอบครัวที่จะจนลงตกไปใต้เส้นความยากจนนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้ากินมากกว่านี้ก็ยิ่งมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือในประเทศที่เขาเริ่มมีการร่วมจ่ายเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงหลายๆ 10% เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นประเทศที่รู้แล้วว่ากำลังตัวคนเนี่ยมีกำลังพอที่จะจ่ายระดับนั้นแล้วไม่จนลงครับแล้วก็ต้องมีเพดานบอกว่าขนาดไหนที่หยุดจ่ายได้แล้วไม่ยอมให้ล้มละลายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องหลักว่าอันนั้นเรื่องใหญ่ของเราจริงๆคือเรื่องเพิ่มเงินว่าจะหาแหล่งไหนมากกว่าเรื่องที่บอกว่าจะร่วมจ่ายหรือไม่ร่วมจ่ายอาจารย์วิโรจน์ฮะจะเพิ่มเงินจะทำให้มีจุดจบหรือทำได้ไหมแล้วก็จะโคเพย์เมนต์หรือจะยังไงได้บ้างฮะอาจารย์จริงๆอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มาตลอดนะครับแล้วผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นมายาคติที่อยู่ในวงการสาธารณสุขแล้วก็วงการนักการเมืองอะไรต่างๆด้วยนะฮะความเชื่ออันหนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่าประเทศเราจะแข่งขันได้เนี่ยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเราเนี่ยจะต้องคุมไว้ไม่ให้เพิ่มเร็วกว่าที่ GDP เพิ่มนะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้นักการเมืองหลายท่านนะเข้ามานะฮะรวมทั้งคุณหมอประดิษฐ์ด้วยที่เข้ามาคือจริงไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขหลายคนในเมืองไทยก็คิดแบบนี้พอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราบางครั้งเนี่ยเรามามองด้วยว่าการที่เหมือนกับว่าครับตอนนี้เนี่ยรัฐรับภาระไม่ได้นะครับบอกว่าถ้าเพิ่มเร็วเนี่ยรัฐรับภาระไม่ได้วันนั้นพอรัฐรับภาระไม่ได้ทำไงก็ต้องไปร่วมจ่ายหรือต้องไปเก็บภาษีพิเศษอะไรเพิ่มนะฮะแต่ผมคิดว่าอันใหญ่ที่สุดเนี่ยเวลาผมมองรัฐเนี่ยสิ่งที่รัฐมีอันเดียวคืออำนาจนะฮะส่วนเงินเนี่ยรัฐใช้อำนาจแล้วก็ไปเอาเงินมานะฮะในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการได้มาของรัฐเนี่ยมันก็มาจากเสียงส่วนใหญ่นะอันนี้ไม่ได้พูดถึงภาวะปัจจุบันนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าสังคมเนี่ยมีฉันทามติว่าเราอยากจะให้การดูแลรักษาเนี่ยมาจากงบของรัฐเนี่ยก็หมายความว่าสังคมก็จะต้องตระหนักว่ามันมีผลมีนัยยะเชิงนโยบายที่ตามมาก็คือว่าภาษีเนี่ยจะต้องแบ่งมาให้ส่วนนี้มากขึ้นจะแบ่งยังไงนะอย่างเช่นว่าจะแบ่งโดยการไปลดค่าใช้จ่ายของรัฐด้านอื่นนะอย่างเช่นบางคนก็ที่มีคนเสนอบ่อยๆก็เรื่องความมั่นคงนะบอกว่าจริงเราก็ไม่ได้ไปลบกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีมากนะแต่ปกติในครั้งที่แล้วเนี่ยพอมีรัฐประหารปุ๊บเนี่ยงบความมั่นคงจะเพิ่มนะแต่ว่าก็อันนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำได้ถ้าสังคมยังมีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆเนี่ยเรายังต้องจ่ายเหมือนเดิม
ก็หมายความว่าต้องหารายรับเพิ่มนะรายรับเพิ่มส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมาจากภาษีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าต้องร่วมจ่ายหรือไม่ร่วมจ่ายนะคือถ้าสังคมคิดว่านะว่าให้รัฐดูแลเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องร่วมกันจ่ายภาษีเพิ่มนะอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าโจทย์ที่ออกมาในช่วงหนึ่งที่ออกมาไม่ว่าจะในวงการแพทย์เองหรือจากนักการเมืองหลายท่านเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับโจทย์มาอีกทีว่าทำยังไงถึงจะคุมงบให้อยู่อะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปเอาภาษีเพิ่มภาษีเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็จะนึกไปถึงว่าต้องร่วมจ่ายนะแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเวลาใครต่อใครออกมาปฏิเสธกันว่าเรื่องร่วมจ่ายเนี่ยไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้อะไรจริงๆเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้เรามีการเรื่องนี้เนี่ยมันมีการถกเถียงกันมาตลอดมีงานวิจัยก็ทำกันมาหลายชิ้นแล้วก็มันมีประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นแต่ผมคิดว่าประเด็นส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากว่าเราไปมองตรงนั้นก่อนว่าเนี่ยงบเงินแค่นี้แหละทางออกมันก็เลยมาที่ร่วมจ่ายซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเราจะไปในทางออกว่าเงินเพิ่มโดยให้รัฐเนี่ยโดยให้รัฐรับภาระเนี่ยก็หมายความว่าภาษีเนี่ยจะต้องจ่ายกันเพิ่มขึ้นถ้าเราจะทำให้ดีเนี่ยมันไหนต้องเก็บมากกว่านั้นแล้วผมคิดว่าปัญหาของเราที่ตามมาอันนึงก็คือว่าเรามีความแตกต่างกันทางความคิดพอสมควรคือคนจำนวนหนึ่งที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นกลางเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่จริงๆถ้าไปดูตัวเลขจริงเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 20% บนของประเทศแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็มักมีความไม่มั่นใจในเรื่องคุณภาพนะหลายคนกลัวว่าเนี่ยถ้าใช้30บาทเนี่ยจะตายทุกโรคนะฮะหรือว่าไม่อยากไปเข้าโรงเรียนของรัฐนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยอยากจะเสียภาษีน้อยๆแล้วก็เอาเงินไปเนี่ยเพื่อตัวเองจะไปเลือกโรงพยาบาลเลือกหมอเลือกโรงเรียนของตัวเองนะมากกว่าที่จะพยายามมาทำให้เอาภาษีใส่เข้าไปเพื่อจะทำให้ระบบของรัฐดีขึ้นเพราะเขาไม่เชื่อว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นถึงระดับที่เขายินดีไปใช้บริการมันผมคิดว่ามันเป็นความแตกต่างที่มีความสำคัญอยู่ในขณะนี้นะแล้วถ้าพอไปเก็บส่วนพอไปเก็บร่วมจ่ายจากคนจนเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกว่าที่คุณหมอถาวรพูดไปเมื่อตะกี้ว่าคือความแตกต่างของเราเนี่ยมันมีมากจนกระทั่งว่าเราเก็บจากคนจนมากก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเก็บจากคนจนมากเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่มารับการรักษาเวลาเขาจำเป็นครับขอสุดท้ายทั้งสองท่านจุดยืนคนละหนึ่งนาทีกับประเด็นที่เกิดขึ้นเชิญคุณหมอก่อนนะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะไม่อยากจ่ายเงินเพราะว่าก็มีเพื่อนมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยไม่อยากให้เขาจ่ายเงินไม่อยากให้เขาล้มละลายเพราะว่าเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาหรือต้องไปขายที่ขายนาขายบ้านขายรถเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหายเขากลับไปทำงานเสียภาษีให้รัฐประเทศก็เจริญเพราะฉะนั้นไม่อยากให้จ่ายเงินแต่อยากให้รัฐหรือคุณบุญยืนหรือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์วิโรจน์อาจารย์ถาวรแม้ถ้าผู้บริหารทั้งหลายหาทางออกว่าทำยังไงบุคลากรถึงจะรักษาผู้ป่วยโดยคงคุณภาพการรักษาได้อย่างที่เราต้องการไม่อยากให้ใครตายแล้วต้องมาได้เงินก้อนหนึ่งจะ ก้อนเล็กก้อนน้อยไม่อยากแบบนั้นไม่ต้องการไม่ต้องให้เกิดภาพนั้นเพราะฉะนั้นจะโคเปหรือไม่เห็นด้วยครับไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทุกวันนี้เนี่ยคุณภาพการรักษาเรากับภายใต้กับนโยบายที่รัฐทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงได้มีใครมีเสียสละพอช่วยเหลือได้หรือมีช่องทางอะไรถ้าทำได้บุคลากรทางแพทย์ทุกคนผมเชื่อว่าก็เห็นด้วยว่าก็ทำไปจะจ่ายไม่จ่ายเงินเราไม่อยากยุ่งแน่นอนฮะครับก็ตามนั้นครับสั้นๆเป็นเชิญครับคือต้องบอกว่าถ้ามีปัญหาอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาปัญหามาพูดคุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นมันแก้ไม่ได้ด้วยการไปเก็บเงินจากผู้ป่วยนะคะดิฉันคิดว่าการเก็บเงินมันก็ไม่ได้จะทำให้การคุณภาพการให้บริการดีขึ้นดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องปฏิรูปก็คือว่าต้องทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเพียงพอต้องไม่ให้หมอเขางานหนักมากเกินไปบุคลากรทางการแพทย์นะคะฉันคิดว่าเรื่องเหล่านี้ต้องมีการพัฒนาอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากมากว่าเราชอบคุยกันว่าตัวเลขประเทศนั้นเก็บประเทศนี้เก็บฉันอยากจะบอกท่านผู้ชมค่ะว่าเข้าไปโหลดใน YouTube เลยนะคะสารคดีเรื่องซิโก้เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้คุณเข้าใจอันนี้ดิฉันไม่ได้ได้ค่าอะไรนะคะจะทำให้คุณภาคภูมิใจในประเทศไทยค่ะที่ประเทศไทยสามารถที่จะฝ่าฟันทำให้
มีระบบหลักประกันมาได้ในขณะที่อเมริกาต้องบอกว่าโอบามามาประเทศไทยโอบามาแคร์ก็มาดูเพื่อจะทำระบบนี้ประเทศมหาอำนาจที่เป็นตำรวจโลกยังต้องมาดูเรานี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะเลขาธิการ UN มาเนี่ยดิฉันก็ไปชี้แจงกับท่านบันคีมุนนะคะยังไปสัมผัสมือมาเขาชื่นชมประเทศไทยในเรื่องนี้มากดิฉันคิดว่าเรื่องเหล่านี้ที่นานาระยะประเทศเนี่ยเขาชื่นชมและประชาชนได้ประโยชน์มันต้องมีการพัฒนาให้ต่อไปส่วนเรื่องการจะเก็บภาษีอะไรเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่อาสาเข้ามาพัฒนาประเทศเขาควรจะเป็นคนดูค่ะเรื่องการเก็บเงินเรื่องร่วมใจมันควรจะเกิดจากนโยบายไม่ควรจะเกิดมาจากแพทย์เรียกร้องขอเก็บจากคนไข้เพราะว่าเดี๋ยวผู้ป่วยเนี่ยจะมองแพทย์ไม่ดีนะคะดิฉันคิดว่าแต่แพทย์ก็ไม่ได้เรียกร้องนะไม่ใช่ที่คุยกันไม่ใช่ค่ะก็คือว่ามันมีเสียงออกมาตามที่ฉบับแรกที่ตอนแรกที่เราคุยกันนี่ว่ามีหนังสือ